มีเมนูหลายอย่างเพิ่มขึ้น6ปีแล้วค่ะเปิดมา6ปีแล้วตอนนั้นกินจานละ25บาทร้านจะมีปรับราคาบ้างไหมคะยังเลยค่ะช่วยผู้บริโภครายได้ส่วนหนึ่งของทางร้านนำไปบริจาคก็คือมาทานข้าวแล้วก็นำเงินไปทำบุญอยู่แล้วค่ะก็ไม่ต้องทำเพิ่มนะคะก็คือมาทานข้าวก็ทำบุญอยู่แล้วค่ะใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วจอดริมถนนนะไม่มีที่จอดรถเฮ้ยนี่ยังถึงแล้วโอ้ยข้าวผัดปู25บาทมีประกันเศษ25บาทสวัสดีค่ะตายอยู่ถนนราชพฤกษ์นะคะทางนู้นน่ะเป็นแยกนครอินทร์จังหวัดนนทบุรีร้านนี้นะคะหน้าตาเปลี่ยนใหม่ตายเคยมาเมื่อประมาณเกือบ3ปีที่แล้วนะตอนนั้นกินจานละ25บาทตอนนี้ก็ยัง25บาทอยู่นี่ชื่อร้านวิลล่าบาลารี่ขนมจีนน้ำยาปู25บาทคนเต็มเลยอ่ะโอ้โหโต๊ะเต็มนะเขาเปิดให้เห็นในครัวแล้วแต่ก่อนจะมีผ้าคลุมปิดอยู่ให้น้องหนูจะกลับบ้านแล้วเหรอยังค่ะรอเพียงรอเพียงที่นี่ตามสบายนะน้องตาลเอาสวัสดีค่ะตามสบายนี่เขาก็มางานวันนี้ตามสบายเลยจ้าค่ะเป็นห้องแอร์ด้วยนะคะนี่เราก็จะหยิบเมนูสปาผัดชา25บาทสปาปลาเค็มสปาหอยสปาเบคอนเกี๊ยวกุ้งผัดหมี่กระเทศข้าวปลาเผาเกี๊ยวกุ้งน้ำข้าวผัดเบคอนข้าวผัดปลาเค็มอันนี้ก็มีข้าวผัดปูมีหอยโหระพามีข้าวผัดกุ้ง25บาทข้าวผัดปู25บาทเดี๋ยวมีน้ำยาปูมีแกงเขียวหวานขนมจีนชอบกินขนมจีนไหมล่ะมีเมนูหลายอย่างเพิ่มขึ้นโอ้ยกี่อย่างแล้วเนี่ยเราหยิบมาบานเลยเนี่ย1 2 3 4 5 6 6อย่าง6จานน้ำมุกค่ะน้ำมุกมะลิค่ะอะไรลูกน้องตายจะถามอะไรค่ะคุณนุ้ยเลยนะคะค่ะแล้วเขียนชื่อในใบเมนูนะคะแล้วก็ไปยื่นตรงนู้นส่งคนที่เรียกชื่ออ๋อค่ะขอบคุณค่ะอ๋อมีลอดช่องน้ำกะทิ25บาททับทิมกรอบ25บาทขนมจีนน้ำยาปูราคาชุดละ25บาทเฮ้ยมีแก๊ปด้วยเหรอมีส่งแก๊ปด้วยถ้าแก๊ปบาท35บาทมีไลน์แมนเด็กบอกว่าเด็กด้วยนะคะอ๋อรถจะได้ไม่จัดไงมะลิค่ะมะลิเด็กลูกเด็กๆค่ะน้องมะลิค่ะมะลิค่ะข้าวคู่กิ้งตักเองเลยค่ะค่ะช้อนอยู่ตรงนู้นนะคะน้องตายค่ะค่ะคาโบนาร่าหยิบช้อนตรงนี้ตายป่ะค่ะขอบคุณค่ะหูยปูดูปูดิน้องเบนค่ะเบนค่ะน้องแม่ค่ะแม่ค่ะมีว่างไหมอ่ะขอบคุณค่ะเออเขาอิ่มพอดีแล้วเอาของมาใส่เดี๋ยวเรานั่งนี่ดีกว่าแต่ดูดิข้าวผัดปูปูเยอะเลยต่างต่างมีน้ำส้มน้ำสับปะรด4ช้อน15บาท4ช้อน1 2 3 4น้องเบนค่ะเบนค่ะ
ดูหอยหอยหอยเยอะเลย25บาทโอ้ค่ะมาดูคุณตาตามากินค่ะ3ปีแล้วราคาก็ยัง25บาทอยู่ขอบคุณมากค่ะรออีกหนึ่งอย่างทุกเมนูนะคะเขาจะผัดจานต่อจานเลยนะแบบออเดอร์มาก็ผัดเลยมาเรามากินกันดูข้าวผัดปูหูปูเยอะนะน้ำปลายังน่ากินเลยอ่ะดูกระเทียมดิข้าวผัดปูนี่ใส่ไข่ด้วยนะคะแล้วก็ดูมีเนื้อปูมีแตงกวามีผักชีมาให้แล้วก็มีต้นหอมด้วยรสชาติอร่อยข้าวดีแตงกวาข้าวร่วนนะคะรสชาติดีสปาผัดหอยอันนี้แกะเปลือกไปละหอยหลายตัวด้วยนะคะใส่แฮมด้วยนะเขาใช้พริกแห้งผัดโอ้ยให้กระเทียมมาแบบสะใจมากเลยอ่ะในถ้วยอ่ะมีรสชาติเม็ดพริกไทยด้วยนะคะฉุนฉุนแต่รสชาติไม่จัดจ้านนะคะละมุนละมุนแล้วก็โรยด้วยพริกไทยพอกินจะมีกลิ่นสมุนไพรสมุนไพรหน่อยๆไม่เผ็ดนะแต่รสชาติสมุนไพรชัดเจนนี่เดี๋ยวใส่ใบโหระพาด้วยผัดหอยโหระพานะคะเป็นหอยลายหอยก็ได้หลายตัวนะคะแล้วก็มีใบโหระพาใช้ข้าวดีด้วยนะข้าวสวยเม็ดสวยใส่พริกขี้หนูสดมากน้ำปลาพริกดูกระเทียมให้มาแบบเยอะเลยใช้กระเทียมแบบกระเทียมเม็ดใหญ่ๆด้วยนะคะหอมกลิ่นใบโหระพารสชาติก็เป็นรสชาติกลางๆเค็มหน่อยๆน้องเบนค่ะเบนค่ะแต่ไม่เผ็ดนะแต่ตัดกินพริกขี้หนูสดไปเลยเผ็ดนิดนึงใช้วัตถุดิบดีนะข้าวดีหอยดีถ้าใครชอบเมนูคุ้มๆแบบนี้นะคะร้านสวยๆแบบนี้นะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจหาร้านดีๆแบบนี้มาให้อีกนะคะถ้ากดกระดิ่งจะมีแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆทุกวันศุกร์ค่ะกินข้าวผัดปูต่อตายค่ะตักเองได้เลยในตู้บิงชู200กรัมร้านนี้ไม่ใส่ผงชูรสรสดีคะนอค่ะตกลงมีต่ายเดียวนะเดี๋ยวไปหยิบซ้ำกับใครราคาต่ายค่ะค่ะน้องมุกค่ะน้องมุกมีผักกระเฉดนะคะตัวเล็กเดี๋ยวเติมเอาน้ำแข็งมาเติมแตงกวาหนึ่งร้านเปิด11โมงปิด1ทุ่มมีเบอร์โทรไลน์นะคะเปิดทุกวันหยุดวันอาทิตย์เวลามาก็โทรมาก่อนดีกว่าค่ะบางทีเราหยุดก็มีค่ะค่ะค่ะขออนุญาตติดไมค์ค่ะค่ะค่ะโทรติดเตาอันนั้นหน่อยดิเจ้าของร้านนะคะมิ้นค่ะขออนุญาตเรียกพี่มิ้นนะคะค่ะร้านเปิดมานานแล้วหรือยังคะ6ปีแล้วค่ะเปิดมา6ปีแล้วต่ายเคยมากินร้านนี้เมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนะคะตอนนั้นกินจานละ25บาทตอนนี้ก็ยัง25บาทอยู่ค่ะร้านจะมีปรับราคาบ้างไหมคะยังไงค่ะช่วยผู้บริโภคค่ะแล้วอย่างวัตถุดิบปลูกเองอะไรไหมคะไม่เลยซื้อเอาก็พออยู่ได้ค่ะค่ะสวยมากเลยนะร้านก็ไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะเราทำกันเองค่ะก็คือมีช่างมาทำโครงให้และเด็กในร้านเนี่ยค่ะก็ช่วยกันสานทำกันเองด้วยทำกันเองค่ะจนกระทั่งชีสธรรมดาเองแล้วเราก็เอาไม้ที่เศษไม้มาเสียบไปเรื่อยๆอิ่มท้องอิ่มบุญไปกับวิลล่าบาลารีรายได้ส่วนหนึ่งของทางร้านนำไปบริจาคก็คือมาทานข้าวแล้วก็นำเงินไปทำบุญอยู่แล้วค่ะก็ไม่ต้องทำเพิ่มนะคะก็คือมาทานข้าวก็ทำบุญอยู่แล้วค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณ
น้องตายค่ะตายค่ะเกี๊ยวกุ้งทอดยี่สิบห้าบาทโอ้ยได้มาหลายชิ้นอยู่นะคะมีผักชีมีใบโหระพามาให้เหมือนเอาเนื้อกุ้งสับมารวมกับหมูสับน้ำจิ้มก็หวานๆเปรี้ยวๆให้ผักมาบึ้มมากราคา25บาทรสชาติดีอาหารแบบนี้บรรยากาศแบบนี้คุ้มเกินราคานะคะดูดิเส้นหมี่เต็มเลยอ่ะขยะทิ้งตรงนี้ช้อนไว้ตรงนี้นะบิงชูวันนี้ไม่เห็นอ่ะร้านนี้นะคะทุกเมนู25บาทเท่านั้นในห้องแอร์บรรยากาศดีวัตถุดิบดีรสชาติดีนะคะอุ๊ยตรงนี้ก็สวยแฮะเพิ่งเห็นเดินไปดูนิดนึงมาอ๋อเป็นส่วนพื้นที่โล่งๆกว้างๆนะคะรายละเอียดของร้านลิงก์ของร้านตัดจะไว้ใต้คลิปนะคะถ้าชอบเมนูคุ้มๆร้านสวยๆอย่างนี้ฝากเปิดติดตามช่วยติดตามกันให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันวันศุกร์หน้าตอน1ทุ่มค่ะสวัสดีค่ะขอขอบคุณทุกยอดวิวที่เข้ามาดูไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแค่1วิวก็ดีใจแล้วค่ะแล้วเราจะทำคลิปที่มีประโยชน์มาเรื่อยๆติดตามเจอกันคลิปหน้าค่ะ